สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูออฟแคทเธอรียากันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับคุณครูออฟสวัสดีครับเพื่อนๆหุยกิจกรรมครั้งที่แล้วสนุกมากเลยครับรู้จักชนิดของวัสดุอะไรไปบ้างหุยหลายชนิดเลยครับคุณครูออฟมีผ้าไม้แก้วยางพลาสติกโลหะกระเบื้องแล้วก็หินครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรารู้จักกับชนิดของวัสดุกันไปแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะเราจะมารู้จักกันค่ะว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีสมบัติอย่างไรค่ะฮะสมบัติของวัสดุคุณครูครับวัสดุมีทรัพย์สมบัติด้วยหรอครับสมบัติของวัสดุค่ะทอสคนละความหมายกับคำว่าทรัพย์สมบัตินะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทำกิจกรรมด้วยกันนักเรียนแล้วก็ทอสเนี่ยจะได้รู้กันนะคะว่าสมบัติของวัสดุคืออะไรอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะทาร์กก็คิดว่าวัสดุแต่ละชนิดมีเงินมีทองด้วยฮ่าคุณครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนแล้วก็ทอดฟังด้วยล่ะค่ะไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องลูกแกะ3ตัวแม่แกะตัวหนึ่งมีลูก3ตัวเธอเลี้ยงดูลูกๆอย่างดีจนลูกทั้ง3ตัวเติบโตวันหนึ่งแม่แกะพูดกับลูกทั้ง3ว่าถึงเวลาที่ลูกๆต้องออกไปสร้างบ้านของตัวเองแล้วลูกแกะทั้ง3ตัวต่างพากันแยกย้ายไปสร้างบ้านของตนลูกแกะตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางที่มีลักษณะเป็นเส้นเมื่อสัมผัสรู้สึกหยาบและฟางมีน้ำหนักเบาจึงทำให้ลูกแกะตัวที่1สร้างบ้านเสร็จก่อนใครลูกแกะตัวที่2สร้างบ้านด้วยไม้ที่มีลักษณะเป็นแผ่นเมื่อกดแผ่นไม้รู้สึกแข็งส่วนลูกแกะตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเมื่อสัมผัสรู้สึกขรุขระและมีน้ำหนักมากจึงต้องเหนื่อยกว่าลูกแกะตัวอื่นและสร้างบ้านเสร็จช้าที่สุดวันหนึ่งมีหมาป่าเกเรเดินผ่านมาหน้าบ้านของลูกแกะทั้ง3ตัวมันหยุดยืนหน้าบ้านฟางสูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมาบ้านฟางปลิวกระจายไปหมดลูกแกะตัวที่1ต้องรีบวิ่งไปขออยู่กับลูกแกะตัวที่2ในบ้านไม้หมาป่าเกเรเดินตามมาที่บ้านไม้สูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมา3ครั้งบ้านไม้ปลิวกระจายลูกแกะทั้ง2ตัวจึงวิ่งไปขออยู่ที่บ้านอิฐของลูกแกะตัวที่3หมาป่าเดินตามไปที่บ้านอิฐแล้วเป่าลมออกมาแต่บ้านก็ไม่พังหมาป่าจึงยอมแพ้แล้วเดินกลับไปลูกแกะทั้ง3ตัวจึงอยู่ด้วยกันในบ้านอิฐอย่างมีความสุขลูกแกะทั้ง3ตัวเนี่ยใช้วัสดุอะไรในการสร้างบ้านคะนักเรียนลูกแกะใช้ฟางไม้และอิฐสร้างบ้านครับจากนิทานเนี่ยนักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฟางไม้แล้วก็อิฐบ้างคะบอกว่าฟางเป็นเส้นหยาบน้ำหนักเบาครับส่วนไม้เป็นแผ่นกดแล้วรู้สึกแข็งแล้วก็อิฐขรุขระน้ำหนักมากครับเอ๊แล้วจากนิทานเนี่ยบ้านหลังไหนพังยากที่สุดเลยคะนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยบ้านอิฐครับเพราะว่ามันหนักครับเก่งมากค่ะทอสเอ๊ะแล้วถ้าลูกแกะต้องการสร้างบ้านจากวัสดุที่มีสมบัติทึบน่าจะใช้วัสดุอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้กันค่ะว่ามีวัสดุใดบ้างที่มีสมบัติทึบแล้วเราจะมีวิธีการทดสอบอย่างไรเรามาอ่านชื่อกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะกิจกรรมที่ 1.2 วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติอย่างไรซึ่งเราจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกตแล้วเมื่อเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนกับทอสก็จะสามารถอธิบายสมบัติของวัสดุแล้วก็จัดกลุ่มวัสดุได้ค่ะส่วนสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนักเรียนไปอ่านพร้อมๆกันกับทอสเลยนะคะตุ๊กตาผ้าแท่งไม้จานพลาสติกแก้วน้ำช้อนโลหะก้อนหินและลูกบอลยางครับในระหว่างนี้นะคะถ้านักเรียนสามารถหาสิ่งที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมนี้ได้นะคะก็อาจจะกดพักหรือพอสวิดีโอค่ะเพื่อไปเตรียมอุปกรณ์กันเอาไว้ก่อนนะคะเมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเพลย์หรือเล่นต่อได้เลยค่ะส่วนสำหรับใครที่หาอุปกรณ์ไม่ได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถสังเกตการทำกิจกรรมแล้วก็ร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูออฟแล้วก็ทอสได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนแล้วก็ทอสทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันทีละขั้นตอนเลยนะคะ 1. สังเกตวัตถุเพื่อระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนั้นแล้วบันทึกผลค่ะลงในแบบบันทึกนี้ค่ะ
ในตารางช่องวัตถุนะคะจะเป็นชื่อของวัตถุแต่ละชิ้นที่เราเตรียมกันมาในวันนี้นะคะซึ่งนักเรียนกับทอสจะต้องสังเกตแล้วก็บันทึกชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนั้นค่ะจากนั้นนะคะก็สังเกตสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดค่ะเอ๊แล้วในช่องตารางสมบัติของวัสดุจะมีอะไรบ้างนักเรียนไปอ่านพร้อมๆกันกับทอสเลยค่ะนุ่มแข็งยืดได้ยืดไม่ได้ใสขุ่นทึบมันวาวไม่มันวาวเก่งมากค่ะอ่านได้ถูกต้องเลยนะคะสังเกตสมบัติของวัสดุว่านุ่มหรือแข็งโดยใช้มือกดค่ะแล้วบันทึกผลนะคะนักเรียนกับทอสทราบไหมคะว่าถ้าใช้มือกดแล้วยุบแบบนี้เนี่ยแสดงว่าสมบัติของวัสดุนั้นก็คือนุ่มนั่นเองค่ะแต่ถ้ากดแล้วไม่ยุบแบบนี้ล่ะคะแสดงว่ามีสมบัติเป็นยังไงคะแข็งค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุกันค่ะว่ายืดได้หรือยืดไม่ได้แล้วบันทึกผลค่ะการสังเกตว่าวัสดุนั้นมีสมบัติยืดได้หรือยืดไม่ได้นะคะถ้าเราออกแรงดึงแล้ววัสดุยืดยาวขึ้นจากเดิมแบบนี้นะคะแสดงว่าวัสดุนี้มีสมบัติยืดได้ค่ะแต่ถ้าเราออกแรงดึงแล้ววัสดุไม่สามารถยืดยาวขึ้นจากเดิมได้แบบนี้เนี่ยก็แสดงว่ามีสมบัติเป็นอย่างไรคะยืดไม่ได้นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาสังเกตการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัสดุกันค่ะโดยเราจะบันทึกผลว่าใสถ้าเรามองเห็นชัดเจนนะคะขุ่นถ้าเรามองเห็นไม่ชัดเจนและทึบถ้าเรามองไม่เห็นเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องนำวัสดุที่จะทดสอบเนี่ยมาวางขั้นระหว่างตากับสิ่งของแล้วมองไปที่สิ่งของผ่านวัสดุนั้นๆกันนะคะแล้วสังเกตกันค่ะว่าถ้ามองเห็นสิ่งของได้ชัดเจนแบบนี้แสดงว่าวัสดุนี้มีสมบัติใสค่ะแต่ถ้ามองเห็นสิ่งของไม่ชัดเจนแบบนี้ล่ะคะแสดงว่าวัสดุนั้นเนี่ยขุ่นนะคะหรือถ้ามองไม่เห็นสิ่งของเลยแบบนี้แสดงว่าวัสดุนี้มีสมบัติทึบนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาสังเกตผิวของวัสดุกันค่ะว่าผิวมันวาวหรือไม่มันวาวแล้วบันทึกผลค่ะการสังเกตว่าวัสดุนั้นมีสมบัติมันวาวหรือไม่มันวาวทำได้โดยการดูที่ผิวของวัสดุนะคะนักเรียนถ้าผิววัสดุมีลักษณะขึ้นเงาเป็นมันวาวแบบนี้แสดงว่าวัสดุนั้นมีสมบัติผิวมันวาวแต่ถ้าผิววัสดุนั้นนะคะไม่มีลักษณะเป็นมันวาวหรือว่าผิวด้านคล้ายแบบนี้นะคะแสดงว่าวัสดุนั้นมีสมบัติผิวไม่มันวาวนั่นเองค่ะหลังจากที่เราใช้มือกดออกแรงดึงมองสิ่งของผ่านวัสดุแล้วก็มองผิวของวัสดุเพื่อที่จะสังเกตสมบัติของวัสดุกันไปแล้วนะคะนักเรียนแล้วก็ทอสก็ลงมือทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะนั่นก็คือใช้ประสาทสัมผัสสังเกตสมบัติอื่นๆของวัสดุแล้วบันทึกผลค่ะนักเรียนแล้วก็ทอสเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะว่าประสาทสัมผัสของเราเนี่ยมีอะไรบ้างประสาทสัมผัสก็มีตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นชิมรสแล้วก็กายสัมผัสครับแต่ในการสังเกตสมบัติของวัสดุนะคะนักเรียนแล้วก็ทอสจะต้องเลือกใช้ประสาทสัมผัสให้เหมาะสมและปลอดภัยด้วยนะคะเช่นวัสดุบางชนิดค่ะอาจจะมีสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้จมูกดมกลิ่นก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะหรือวัสดุบางชนิดไม่สามารถรับประทานได้นะคะถ้าเราใช้ลิ้นชิมรสก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนแล้วก็ทอสจะต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะโดยอาจจะปรึกษาผู้ปกครองก่อนที่จะลงมือสังเกตวัสดุนั้นๆค่ะรู้จักความหมายของคำต่างๆที่เป็นสมบัติของวัสดุกันแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนุ่มแข็งยืดได้ยืดไม่ได้ใสขุ่นทึบมันวาวและไม่มันวาวค่ะเรียนนะคะที่ไม่มีอุปกรณ์นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาทำกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูและทอสได้เลยค่ะเย้ yeah! เรามาเริ่มจากวัตถุชิ้นแรกเลยนะคะนักเรียนกับทอสลองสังเกตวัตถุชิ้นนี้ดูสิคะว่าวัสดุที่นำมาใช้ทำวัตถุนี้เนี่ยคืออะไรเอ่ยวัสดุนี้เนี่ยมีสมบัติเป็นอย่างไรคะนักเรียนตุ๊กตาผ้าทำจากผ้าครับผ้านุ่มยืดได้ทึบผิวไม่มันวาวครับถูกต้องค่ะเรามาลองสังเกตด้วยกันนะคะว่าวัตถุชิ้นนี้เนี่ยทำจากวัสดุชนิดใดแล้ววัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรคะแท่งไม้ทำจากไม้ครับไม้แข็งยืดไม่ได้ท
ทึบผิวไม่เป็นวาวครับวัตถุชิ้นนี้เนี่ยทำจากวัสดุชนิดใดคะนักเรียนแล้ววัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรเอ่ยการพลาสติกทำจากพลาสติกครับพลาสติกแข็งทึบยืดไม่ได้ผิวไม่มันวาวครับวัตถุชิ้นต่อไปนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าวัตถุชิ้นนี้เนี่ยทำจากวัสดุชนิดใดเอ่ยแล้ววัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรคะชั้นโลหะทำจากโลหะครับโลหะแข็งยืดไม่ได้ทึบผิวมันวาวครับใช่แล้วค่ะวัตถุชิ้นนี้ทำจากวัสดุชนิดใดคะแล้ววัสดุนี้เนี่ยมีสมบัติเป็นอย่างไรเอ่ยแก้วน้ำทำจากแก้วแก้วแข็งยืดไม่ได้ใสผิวไม่มันวาวถูกต้องค่ะวัตถุชิ้นนี้เนี่ยทำจากวัสดุชนิดใดคะนักเรียนแล้ววัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรเอ่ยลูกบอลยางทำจากยางยางนุ่มยืดได้ทึบผิวไม่มันวาวครับถูกต้องค่ะเรามาลองสังเกตด้วยกันนะคะว่าวัตถุชิ้นนี้เนี่ยทำจากวัสดุชนิดใดแล้ววัสดุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรคะก้อนหินทำจากหินหินแข็งยืดไม่ได้ทึบผิวไม่มันวาวครับถูกต้องค่ะเราจะมาทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปกันค่ะนั่นก็คือร่วมกันอภิปรายสมบัติที่เหมือนกันและต่างกันของวัสดุแต่ละชนิดค่ะหลังจากที่เราสังเกตสมบัติของวัสดุกันไปแล้วนะคะนักเรียนพบว่ามีวัสดุใดบ้างคะที่มีสมบัติเหมือนกันผ้าแล้วก็ยางมีสมบัติของวัสดุที่เหมือนกันนะครับคือนุ่มครับส่วนวัสดุที่มีสมบัติแข็งก็มีไม้พลาสติกโลหะแก้วหินครับเพื่อนๆคิดเหมือนทอดไหมเนี่ยแล้ววัสดุชนิดใดเอ่ยที่มีสมบัติทึบไม้พลาสติกหินโลหะครับยังมีวัสดุชนิดใดอีกบ้างคะนักเรียนช่วยทอดคิดหน่อยนะคะใช่แล้วค่ะผ้ากับยางในกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นวัสดุที่มีสมบัติทึบเหมือนกันค่ะเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือเลือกสมบัติของวัสดุที่เหมือนกันมา1สมบัตินะคะและจัดกลุ่มตามสมบัตินั้นบันทึกผลและนำเสนอค่ะนักเรียนใช้สมบัติใดในการจัดกลุ่มบ้างเอ่ยจัดได้กี่กลุ่มคะอะไรบ้างถ้าจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัตินุ่มหรือแข็งครับจัดได้2กลุ่มก็คือกลุ่มวัสดุที่มีสมบัตินุ่มได้แก่ผ้ายางและกลุ่มวัสดุที่มีสมบัติแข็งได้แก่ไม้พลาสติกโลหะแก้วหินครับเยี่ยมมากเลยค่ะทอดนักเรียนอาจจะจัดกลุ่มวัสดุที่แตกต่างจากทอดก็ได้นะคะเช่นจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติยืดได้หรือยืดไม่ได้ซึ่งจะจัดได้2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่มีสมบัติยืดได้และกลุ่มที่มีสมบัติยืดไม่ได้แบบนี้ค่ะแล้วเรายังสามารถจัดกลุ่มวัสดุแบบไหนได้อีกบ้างคะนักเรียนจัดกลุ่มแบบไหนได้อีกนะเพื่อนๆช่วยทอดคิดหน่อยได้ไหมคะครับอ๋อจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติผิวมันวาวกับผิวไม่มันวาวยังไงครับแล้วก็จัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติใสหรือว่าทึบด้วยครับสำหรับนักเรียนที่เตรียมอุปกรณ์กันเองนะคะผลการสังเกตสมบัติของวัสดุรวมไปถึงการจัดกลุ่มวัสดุเนี่ยนักเรียนอาจจะตอบต่างจากทอดก็ได้นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับวัตถุที่นักเรียนนำมาใช้ในการทำกิจกรรมค่ะเช่นจานพลาสติกเนี่ยอาจจะมีสมบัติใสซึ่งแตกต่างจากจานที่ใช้ในกิจกรรมนี้นะคะซึ่งทึบค่ะหรือว่าวัตถุที่นักเรียนนะคะนำมาใช้ในการทำกิจกรรมนี้นะคะอาจจะมีทั้งสมบัติที่ใสขุ่นและทึบซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น3กลุ่มตามสมบัติใสขุ่นและทึบค่ะหลังที่ทำกิจกรรมกันไปนะคะนักเรียนสรุปได้ว่าอะไรบ้างเอ่ยสมบัติของวัสดุมีทั้งที่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันครับแล้วเราก็นำมาจัดกลุ่มได้ด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะวัสดุแต่ละชนิดนะคะมีสมบัติบางอย่างที่เหมือนกันบางอย่างที่แตกต่างกันค่ะเราสามารถนำสมบัติของวัสดุเนี่ยมาใช้ในการจัดกลุ่มได้นะคะซึ่งถ้าเราจัดกลุ่มโดยใช้สมบัติที่แตกต่างกันวัสดุในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะคุณครูครับท้อได้สงสัยอยู่อย่างนึงนะครับโลหะเนี่ยมีอะไรบ้างอะครับวัสดุกลุ่มโลหะนะคะส่วนมากเนี่ยจะมีสีเงินค่ะเช่นเหล็กอลูมิเนียมสังกะสี
แต่ทองแล้วก็ทองแดงเนี่ยเป็นโลหะนะคะแต่ว่ามีสีอื่นค่ะที่ไม่ใช่สีเงินโลหะเนี่ยมีผิวมันวาวนะคะแข็งแล้วก็ยืดไม่ได้ค่ะเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้วัสดุเพื่อทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันได้ค่ะเช่นถ้าเราต้องการโต๊ะที่แข็งนะคะเราก็สามารถใช้ทั้งหินแล้วก็โลหะทำโต๊ะได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยต้องการโต๊ะที่มีผิวมันวาวอาจจะต้องทำจากโลหะค่ะทอดเข้าใจแล้วครับโอ้โหนักเรียนแล้วก็ทอดเนี่ยตั้งใจเรียนมากเลยนะคะคุณครูปรบมือให้กันเลยตอนนี้นะคะนักเรียนกับทอดได้คำตอบหรือยังคะว่าจากนิทานเรื่องลูกแกะ3ตัวเนี่ยถ้าลูกแกะต้องการสร้างบ้านจากวัสดุที่ทึบจะสามารถใช้วัสดุใดได้บ้างคะลูกแกะใช้ไม้สร้างบ้านได้ครับแต่ว่าฟางกับอิฐน่ะทอดไม่รู้ครับว่าทึบหรือเปล่านั่นน่ะสิคะถ้าทอดเนี่ยอยากรู้ว่าฟางกับอิฐมีสมบัติที่ทึบหรือเปล่าเนี่ยเราจะทำได้ยังไงคะทอดก็จะต้องนำฟางกับอิฐมาวางระหว่างตากับสิ่งของครับแล้วถ้ามองไม่เห็นสิ่งของอ่ะแสดงว่าฟางกับอิฐทึบครับคราวหน้านะคะจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาให้นักเรียนแล้วก็ทอดได้ทำกันอีกต้องติดตามชมกันดีๆนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยคุณครอบกับทอดต้องขอตัวไปสำรวจวัสดุรอบๆตัวกันก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ